สอนรามฟาดยกสอนครับปอกทองที่มอสซื้อให้วีจิเป็นของขวัญหมดไปแล้วหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์นะครับฟาดยกสองแฉแหลกมีนัยยะนะครับด้วยการตอบคำถามกลับของมอสปฏิภาณเพื่อนรักที่เข้ามาส่งคอมเมนต์ให้กำลังใจใต้โพสต์นะครับที่เจ้าตัวแฉอดีตภรรยานะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเดี๋ยวจะพาลูกไปเล่นกับน้องวีจิที่บ้านมอสปฏิภาณนะครับได้คอมเมนต์บอกว่านะครับเดี๋ยวส่งสองสาวไปเลี้ยงวีจิและทันใดนั้นนะครับสอนรามเนี่ยก็ได้ตอบกับมอสว่านะครับทองของขวัญวันเกิดวีจิหมดไปแล้วแต่เดชบุญนะครับพี่ปีชาที่ดูแลบ้านกูซื้อล็อกเก็ตทองที่มีวีจิที่มึงให้คืนมากูจะรักษาอย่างดีเพื่อวันนึงจะให้วีจิแล้วบอกว่าลุงมอสให้หนูเป็นของขวัญ นะลูกขอบคุณนะเพื่อนรักแล้วก็มีชาวโซเชียลนะครับคอมเมนต์ตอบกับสอนรามว่าโหทองหมดแล้วนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าเมียหรือโจรอะไรจะขนาดนั้นนะครับและที่ชาวโซเชียลก็ได้ตอบสอนรามกลับมานะครับและก็ให้กำลังใจว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็มีชาวโซเชียลนะครับตอบกับสอนรามว่านะครับผู้หญิงคนนั้นเขาเดือดร้อนเงินอะไรนักหนาทำไมถึงต้องทำร้ายตัวเองและทำลายครอบครัวได้ถึงขนาดนี้แล้วก็มีคนให้กำลังใจสอนรามนะครับว่าสู้ๆนะคะคุณสอนรามแล้วก็มีคนบอกว่านะครับทองหมดดูเอ้ยพี่มีเชื่อเลยว่าพี่หนุ่มสุดๆเลยสู้ๆนะพี่หนุ่มเป็นกำลังใจให้จริงๆแล้วก็มีชาวคอมเมนต์นะครับตอบกลับสอนรามว่าโอ้โหขนาดทองของเพื่อนให้ลูกมันยังเอาไปขายกินแต่บังเอิญมาซื้อคืนความแตกซ้ำซ้อนนะครับคนนี้มีแต่เรื่องทำให้อับอายนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับบอกว่านะครับสุดๆค่ะดีนะที่ตัดสินใจเด็ดขาดสักทีมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน